สวัสดีครับชื่อรันนะครับจากโรงเรียนหอวังนะครับคณะที่ติดก็คือ DX ครับของวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสิ่งที่ได้รับจากพี่ปั้นก็คือหนึ่งได้รับความรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกนะครับก็คือเหมือนเวลาเรียนไปพี่ปั้นก็จะมีมุกมาให้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งมันก็จะแป้งนิดนึงแล้วก็พี่ปั้นก็จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมบ่อยมากแบบเกรงใจพี่ปั้นมากเลยพี่ปั้นเลี้ยงบ่อยมากแล้วก็มีบอร์ดเกมให้เล่นนะครับหลังเลิกเรียนแล้วก็เวลาพักนะครับก็จะรู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนะครับขอบคุณพี่ปั้นนะครับที่เปิดสมาร์ทแมทโปรให้พวกเราได้ไปเรียนครับขอบคุณมากครับคือนุ่นค่ะมาจากโรงเรียนสายปัญญาต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่ไม่ชอบคณิตมากๆตอนม.ปลายคือเทเลยเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วแบบก็เคยไปเรียนที่อื่นมาก่อนด้วยแต่ว่าเขาข้ามในส่วนที่มันเล็กๆน้อยๆแต่คือเราเป็นคนที่แบบไม่ถนัดเลยอ่ะจนแบบมีคนมาแนะนำพี่ป้านคือคนรอบตัวนี่แหละเพื่อนเพื่อนก็เลยมาลองดูพอได้มาเรียนก็คือพี่ป้านทำให้ชอบคณิตมากๆชอบคณิตถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่ก็คือทำให้ mindset เปลี่ยนไปเยอะมากพี่ป้านก็เป็นคนที่สอนตั้งแต่จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยจนพอเข้าใจแล้วก็ทำโจทย์เองอะไรที่เราไม่รู้คือพี่ปั้นเขาก็ทำให้เราดูได้ค่ะยังไงก็อยากแนะนำให้คนที่ไม่ชอบคณิตเลยหรือไม่ถนัดอะไรเลยก็มาเรียนพี่ปั้นกันเยอะๆนะคะชื่อทอฟ้ามาจากโรงเรียนเซนเซฟบ้างนะคะก็รู้จักพี่ปั้นจากเพื่อนแนะนำค่ะก็คือเพื่อนเรียนมาก่อนแล้วก็เลยมาเรียนตามเพื่อนก็เรียนคอร์สพิชิตคณิตหนึ่งก็รู้สึกว่าพี่ปั้นเป็นคนแบบว่าสรุปเนื้อหาได้สั้นแล้วก็แบบได้ใจความอะค่ะทำให้จำได้ง่ายมากๆแบบบางทีเรียนเยอะๆจำไม่ได้พี่ปั้นช่วยได้เลยก็เพื่อนๆทุกคนน่ารักค่ะ